ชนแพร่งภูธรย่านประวัติศาสตร์ยุคต้นรัตนโกสินทร์เรียกชื่อย่านตามนามถนนแพร่งภูธรซึ่งตัดผ่านพื้นที่วังริมสะพานช้างโรงสีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม่อมภูทะเรศธำรงศักดิ์แพร่งภูธรเปลี่ยนเป็นย่านค้าขายเมื่อมีการสร้างตึกแถวตัดถนนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินจัดบริเวณนี้เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ทั้งอาคารสถาปัตยกรรมวิถีชีวิตของชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนพร้อมกับฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ผู้คนในย่านนี้มีความเห็นร่วมกันเช่นมีลานกลางแจ้งสำหรับพักผ่อนจัดกิจกรรมต่างๆฝึกเยาวชนแพร่งภูธรเป็นมัคคุเทศก์อาสาสมัครเล่าความเป็นมาของถิ่นที่อยู่ด้วยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน